สวัสดีเช้าวันที่เป็นวันที่11นะครับวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ครั้งแรกนะครับที่ผมจะออกทริปด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เช่ามังกรแดง ADV 150นะครับปลายทางของผมวันนี้ก็คืออยู่ที่เขาใหญ่ครับตั้งวางแผนไว้ก็คือจะออกโอเคไม่ไปไหนแต่ที่ออกที่4นะครับแต่ด้วยสภาพฝนฟ้าก็ดูดวนไปอีกอย่างเมื่อวานโดนฝนด้วยก็เลยทำให้สภาพร่างกายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับวันนี้ก็เลยออกเจลเลตนะน่าจะ6 โมงแหละน่าจะออกจากบ้านเลยไป2 ชั่วโมงทีนี้พอออกช้าแล้วเลยแล้วได้คิดว่าคงต้องนอนอีก1 คืนนะครับแน่นอนว่านั้นคงไม่ได้อะไรแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าได้พลาดตามที่ตั้งใจไว้ก็อาจจะไม่ต้องนอนค้างอีกคืนอ่ะมาดูครับว่าสัมภาระมีอะไรบ้างมีขาตั้งกล้องนะครับมีทั้งแบบเล็กแบบใหญ่นะครับมีเก้าอี้ปิกนิกนั่งเดี๋ยวไปถ่ายนกกันถ้ายังอยู่ยังเหลือนะถุงมือขับรถมีเสื้อผ้าอันนี้คือเป็นอุปกรณ์นะที่ใช้ในการเดินป่านะครับก็อยู่เนี้ยมีเสื้อกันฝนด้วยก็คือถือว่าเจ้า ADV เนี่ยไอ้บล็อกตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ช่วยในการอันนี้ระดับหนึ่งแหละนะครับเนี่ยครับใส่ได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ที่ได้ที่ใส่กระเป๋าแล้วก็หมวกกันน็อกไม่ได้ครับจะมีกระเป๋ากล้องอีกใบนะครับเห็นมากคงต้องสะพายอันนี้ใส่ครับจิ๊บไปดูภาพฝนฟ้าอากาศข้างนอกกันว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้กับการเดินทางจากชลบุรีมาทางที่เขาใหญ่ระยะทางน่าจะประมาณ2 กิโลก็หนักมากเหมือนกันยิ่งใส่ของไปเยอะๆนะครับก่อนเสริมก็มีปัญหาเนี่ยเนี่ยพวกนี้เหมือนกีดกันแล้วเดี๋ยวคอยนะเกียดกะพี่หมดไปดูยันตอนเราลงกับบ้านเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะครับว่าสภาพอากาศเป็นยังไงโอเคครับพร้อมแล้วจะรอดไหมวันนี้ดูน่าจะรอดอยู่นะน่าจะไปได้ไกลอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวให้เดินทางก่อน6 โมงติดตามทริปกันด้วยแล้วกันนะครับ
ตอนนี้รีเซ็ตทริปอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมศูนย์หมดแล้วก็เริ่มออกเดินทางก็เฉลี่ยได้ว่า6 โมงพอดีนะครับนี้ที่ได้เดินทางออกจากบ้านที่ต้องเติมพลังก่อนเดินทางครับด้วยเชลวีพาวเวอร์โอ้โห36.91 254 บาทนะครับเอาเต็มนะไม่เอาล้นนะตอนนี้พักคนพักรถก่อนนะครับก่อนถึงด่านเนินหอมผมวันนี้คือปกติขับมาผมก็ไม่เคยใช้ GPS นะแต่วันนี้ไม่รู้นึกอะไรอ่ะดันไปเปิด GPS มันพาผมวนล่อปลาเจนออกไปด่านค่ายไหนต่อค่ายไหนโอ้ยวนกลับไปกลับมากว่าจะมาถึงนี่นะครับเหนื่อยแล้วไปปกติเนี่ยมาถึงนี่อันนี้กี่โมง9 โมงปกติถึงนี่น่าจะไม่เกิน8 โมง8 โมงครึ่งนะเท่าที่ผมคำนวณไปอ่ะแต่นี่มาถึงนี่โอ้โหหิวครับตอนเนี้ยเราขึ้นไปเจอสมาชิกข้างบนว่าแป๊บนึงครับขึ้นไปเจอสมาชิกอยู่ด้านบนผมตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านเนินหอมนะครับขึ้นมาได้ค่าเสียค่าบริการครับค่าส่วนค่ารถก็อยู่ที่70 บาทครับค่าผ่านทางก็มาแบบสะดวกง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรYeah.
ความเห็นใจโอ้ชอบตรงนี้มากเลยอ่ะโอ้ชอบมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักๆคือการที่ช้างยอมให้ผสมพันธุ์เนี่ยร่างกายช้างสมบูรณ์ความแข็งแรงไม่ได้เป็นปัจจัยอย่างเดียวละการยอมรับเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของสมรรถนะหรือว่าเรื่องของพันธุกรรมเรื่องอะไรเองเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยเสริมเนี่ยหนึ่งที่ทำให้ตัวเมียยอมเพราะบางทีช้างต่อสู้กันสองตัวชนะไม่ได้ผสมตัวเมียไม่ยอมให้ขึ้นแต่ตัวแพ้บางทีก็ได้ขึ้นแต่บางทีอาจจะไม่ได้ขึ้นทั้งคู่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะมีตาอยู่ตามมาก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาตัวผู้จะผสมพันธุ์ตัวเมียตัวเมียก็ต้องยอมด้วยนะครับเพราะว่าเวลาตัวผู้ขึ้นผสมตัวเมียมันจะยืนขึ้นถ้าตัวเมียยืนไม่นิ่งหรือตัวเมียไม่ยอมถอยหลังทีเดียวตัวผู้ไงหลังก็ตายเลยก็แบบล้มฟาดก็บาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นตัวเมียต้องยอมแล้วก็ตัวเมียยอมแล้วตัวผู้อวัยวะเพศก็ต้องสู้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่ตัวผู้จะมาผสมตัวเมียเนี่ยเขาจะไปดมฉี่ตัวเมียดมฉี่ตัวเมียแล้วในฉี่ตัวเมียจะมีฮอร์โมนออกมาในฮอร์โมนตัวนั้นเองมันจะกระตุ้นกำหนัดตัวผู้อวัยวะเขาก็จะขยายตัวแล้วพร้อมจะผสมพันธุ์เพราะฉะนั้นการที่ช้างผสมพันธุ์กันมันมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องค่อนข้างมากลูกช้างอายุเท่าไหร่จะผสมพันธุ์ได้คือถ้าตัวเมียเนี่ยตัวเมียประมาณสัก9ปีนะ9ปี10ปีแต่ถ้าตัวผู้ประมาณ15โอ้โหหนักไปใหญ่ตัวเมียจะเป็นสาวไวหน่อยก็เพราะตัวผู้หนึ่งตัวผสมได้หลายครั้งแต่ตัวเมียหนึ่งตัวผสมครั้งเดียวก็ต้องปีคือเหตุผลที่มา15ปีเพราะตัวผู้มันต้องแข็งแรงจริงๆตัวใหญ่ใช่ครับตัวผู้ต้องแข็งแรงจริงต้องตัวใหญ่เพราะว่าเขาต้องไปสู้กับตัวผู้ตัวอื่นจะมาอาหารเป็นช้างหนุ่มจะอาหารไม่ได้ใช่ครับเขาก็ต้องเรียนรู้สร้างทักษะสร้างประสบการณ์เพราะฉะนั้นในแต่ละฤดูกาลผู้ที่แพ้ไม่ได้ว่าเขาจะต้องแพ้เสมอไปวันหนึ่งเขาก็ต้องได้ชนะแล้วก็มาเป็นผู้ที่ได้ผสมพันธุ์ต่อแล้วก็บางทีถ้ามีช้างป่าต่อสู้กันแล้วบาดเจ็บงาหักเกิดแผลเนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบเป็นธรรมชาติคัดเลือกคัดสรรหรือต่อสู้กันเองแต่จริงๆแล้วถ้าโดยปกติก็ไม่ควรไปยุ่งนะมันก็จะรักษาสมานแผลมันเองแต่ถ้าเกิดว่ากรณีของงาหักมีบาดแผลรุนแรงแล้วมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าไปรักษาเข้าไปยังไงคะตัวใหญ่ค่ะยิงยาแต่ว่าการรักษาคือเราให้วัคซีนให้วัคซีนบาดทะยักอะไรพวกเนี้ยเพื่อสร้างภูมิกันในการป้องกันบาดทะยักที่จะติดกับบาดแผลเช่นงาหักเลือดไหลเนี่ยมันมีโอกาสเอาพ่นดินพ่นน้ำเข้าและติดเชื้อได้แต่เราคงไม่ต้องแบบไปรักษาทำแผลไปฉีดยาไม่ต้องอย่างนั้นการเขาตรงนั้นช่วยตัวเองได้ใช่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวช้างเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์เป็นสัตว์ที่มีอยู่น้อยเป็นอัมเบลล่าสปีชีส์แล้วก็เป็นสัตว์ที่มีผลต่อความรู้สึกของคนไทยเพราะฉะนั้นถ้ามีช้างป่าเป็นไรหรือตายหรืออะไรเราเห็นว่าออกข่าวหน้าหนึ่งออกอะไรกันตลอดคนติดตามมีผลต่อความรู้สึกเพราะเวลาที่เขาเจ็บหรือป่วยเนี่ยการช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องมีตัวใหญ่เขาถอยออกมาทำไมเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเราคุยแบบเนี้ยเขาได้ยินเพราะยังการที่เขาหันหลังให้เราการที่เขาหลบเราเนี่ยคือเขากลัวเขาก็ตกใจเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ช้างสอนกับเราก็คือว่าถ้าเรากลัวอะไรให้หลับตาหรืออย่าไปมองถ้าเราไม่ชอบสิ่งไหนเกลียดอะไรก็อย่าไปอยู่ในสถานที่นั้นสุดยอดได้คำผมเยอะเลยนะวันนี้แล้วช้างตัวนึงอยู่ได้กี่ปีครับเท่าคนเลยครับช้างเหมือนคนเลยช้างอายุลักษณะทางสรีระเหมือนคนเลยช้างเต้านมเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าอกเหมือนคนแต่ถ้าเกิดเป็นวัวเป็นควายจะอยู่ที่ท้องอวัยวะเพศของช้างก็ช้างยืนสี่ขาตัวเมียก็จะเหมือนผู้หญิงพวกเรานี่แหละฮะก็จะอยู่ตรงหว่างขาแต่ถ้าเกิดเป็นวัวเนี่ยก็อยู่ที่ใต้ก้นหรือด้านหลังเหมือนเพราะฉะนั้นช้างหลายๆอย่างเวลาเปรียบเทียบก็จะเหมือนกันกับคนนะฮะก็แสดงว่าเขาเหมือนเราทุกอย่างเลยเนี่ยเขาใหญ่มีทั้งหมดกี่กลุ่มคือเท่าที่กรมอุทยานสำรวจไว้นะฮะก็ประมาณสัก400กว่ากลุ่ม
ตัวหรือว่าตัวครับตัวครับประมาณ400 400 500ต้องมีการพ่อใช่ใช่ช้างช้างป่าเขาเรียกตัวครับตัวตัวช้างบ้านได้เป็นเชือกจะเรียกสรรพนามต่างกันถ้าช้างช้างหลวงเรียกช้างใช่ครับใช่ต้องช้างหลวงลูกแล้วนี่ยังไม่ลูกแล้วลูกแล้วลูกแล้วยังมองไม่เห็นเลยอยู่ข้างใต้เหมือนใต้หวังขาเขากำลังจะโดนขับออกจากฝูงเหรอคะอะไรนะครับตัวเล็กยังไม่ใช่ตอนนี้แต่เดี๋ยวพอก็โตกว่านี้อันนี้กี่ปีคะอะไรนะครับตัวผู้ที่เพิ่งทำตอนแรกที่กินข้าวตอนแรกที่อยู่ฝูงตัวแรกอยู่กี่ปีแล้วคะประมาณถ้าดูจากขนาดตัวดูงาเนี่ยก็ประมาณสักเกือบเกือบสิบปีก็คือเข้ากำลังจะเข้าช่วงวัยรุ่นแล้วล่ะฮะก็เหมือนคนละสิบปีก็จะได้แบบว่าดื้อกับแม่ดื้อมากด้วยก็จะสนเหมือนก็เหมือนเด็กเหมือนเรานี่แหละครับเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องอะไรตอนนี้กระโปงก็สำคัญครับเพราะว่าเป็นแหล่งแสดงว่าช้างป่าก็ชินกับพวกเราประมาณนึงใช่ไหมคะอะไรนะฮะช้างป่าคือชินกับพวกเราประมาณนึงใช่ไหมไม่ชินครับแต่เขาปรับตัวกับเราได้นะฮะเขาปรับตัวได้ค่อนข้างดีกับการพบเจอคนกับสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นภายนอกเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือเวลาเราดูเนี่ยการพูดแบบนี้เนี่ยเขาได้ยินไหมได้ยินแต่อย่ามีเสียงปีแต่เสียงเร่งเครื่องเสียงอะไรต่างๆที่ทำให้เขาตกใจถ้าเขาตกใจเนี่ยก็จะเกิดหงุดหงิดอารวาสหรือเกิดความเครียดขึ้นมาแต่เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงเจอช้างทำไมเราถึงต้องแบบเงียบตอนนี้ผมลงจากเขามาแล้วนะครับแล้วก็ได้ที่พักแล้วด้วยนี่ครับเลยด่านมาน้อยนึงนะครับขับมาแค่ไม่กิโลเองอะครับมาถึงตรงสี่แยกไฟแดงอะสี่แยกไฟแดงเดียวด้วยนะครับแล้วก็ให้สังเกตซ้ายมือจะมีป้ายว่าสบายดีห้องพักคนเดียว400ครับแต่ถ้ามาเป็นคู่ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่บาทแต่มันใกล้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูนะว่าห้องอะมันเป็นยังไงบ้างสวยไหมเห็นแล้วแบบเอ้ยสมกับราคา400ไหมอยากมาพักกันหรือเปล่าแล้วข้างหน้านะครับมีโอ้ยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสบายดีห้องพักเนี่ยลงมาแล้วเจอสี่แยกไฟแดงเนี่ยสี่แยกไฟแดงเสร็จก็ชิดซ้ายเลยมาดูข้างหน้าครับมีเซเว่นมีบิ๊กซีมีซีเจมีโลตัสโอ้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เดินเข้าไปในซอยน้อยหนึ่งก็มาติดต่อตรงนี้นะครับตรงนี้มีของให้กินด้วยนะคุณดูมีน้ำร้อนมีเครื่องชงฟรีด้วยนะไม่ได้เสียตังค์ดีมากเลยครับไปพาไปดูห้องพักกันว่ามันเป็นยังไงรถผมจอดอยู่โน่นครับอันนี้คือมันเสานะแต่ตัวค้าก็เหมือนไม่เยอะเท่าไหร่ว่ามันก็คืออยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะก็ยังอันตรายอยู่รถเราจอดอยู่โน่นเราอยู่ห้องริมพอดีครับง่ายๆครับนี่อะไรมากเพราะว่าคนเดียวเปิดห้องแก๊สเฮ้ยเปิดเข้าไปยังไงสาวๆรออยู่หรือเปล่าไม่อยู่แน่ๆนะมาลุ้นกันครับว่าจะมีใครอยู่ในห้องไหมคือห้องก็ไม่ได้ใหญ่ทั้งห้องนิดนึงเกิดว่าใครเคยไปเรียนที่รามคำแหงเนี่ยหอแถวรามคำแหงนะครับก็จับประมาณนี้นี่ครับแต่สวยดีนะดูดีเนี่ยปืดๆให้ดูกว้างๆหน่อยครับนี่มีแอร์มีทีวี
มีพัดลมดูห้องน้ำครับมีผ้าเช็ดตัวด้วยเนี่ยคือปกติเราต้องนอนเต็นท์แหละแต่ว่ารอบนี้เต็นท์พังครับขอเต็นท์นะเนี่ยคุณดูดิมีน้ำอุ่นไหมเนี่ยดูห้องน้ำโอ้โอเคเลยนะผมคิดว่าโอเคนะ400บาทครับจอดโอ้ยนะครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับถ้าผ่านมาทางนี้เนี่ยลองดูถ้าถูกใจเนี่ยนะครับติดต่อแล้วก็มาพักได้นะ